มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิมรีพายเปิดหน้าเก่าพิมรีพายค่ะจากกรณีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ขณะนี้นะคะเกิดดราม่าขึ้นอีกครั้งในประเด็นของการขายส้ม7กิโลกรัม770บาทซึ่งเป็นส้มนิวซีแลนด์นะคะนำเข้ามาจากไต้หวันค่ะแต่มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์ที่ระบุว่าคิดว่า3โลร้อยก่อนที่พิมรีพายจะออกมาโต้กลับชาวเน็ตรายดังกล่าวนะคะว่า3โลร้อยไม่มีไปตลาดนัดแถวบ้านเลยนะแล้วก็เสี่ยงเอาลูกไหนที่เป็นลูกจืดลูกไหนลูกเปรี้ยวเสี่ยงเอาอยู่แบบอัตภาพตามหน้าตาเนอะอย่าพยายามตะเกียกตะกายหน้าตาชาติกำเนิดเธอเป็นอย่างไรเธออยู่แบบนั้นอยู่ตามอัตภาพและชาติกำเนิดของแบบนี้มันเป็นรสนิยมของการกินนะรสนิยมของการใช้ชีวิตบางคนมีเงินรสนิยมไม่มีก็เสียเปล่าบางคนไม่มีเงินหน้าก็แย่รสนิยมไม่ดีตามอัตภาพเดี๋ยวก็มาหาว่าบูลลี่อีกคนขายของราคาเท่านี้เกรดไม่ถึงหาพูดอยู่ตามอัตภาพตะขบมาแว้งมาดันมาเดือมาขามป้อมหากินเอาล่าสุดวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาพบกับหน้าเก่าของพิมรีพายก่อนที่เธอเองจะโด่งดังอย่างทุกวันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าสวยขึ้นกว่าเดิมมากแทบจะเปลี่ยนเป็นคนละคนค่ะซึ่งหน้าเดิมของเธอก็น่ารักอยู่นะคะว่าไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ